พ่อพี่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเทนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมใช่ครับแม่ผมเสียตั้งแต่ผม 2-3 ขวบอะขนาดหน้าผมยังจำไม่ได้เลยเห็นแค่ในรูปพ่อเหนื่อยแย่เลยเนาะครับขนาดเมื่อคืนผมเป็นแค่ผู้ช่วยนะตื่นมาผมยังเมื่อยเลยแล้วพ่อผมเนี่ยลุยเดี่ยวมาตลอดเลยแล้วผมว่าตอนเด็กๆผมคงแสบไปไม่น้อยกว่าเซย่าอยู่แล้วครับพ่อผมสาหัสออกมาแน่ๆเลยต้องขอบคุณเซย่าเลยนะเนี่ยที่ทำให้ผมรู้อะเซย่าคงงอะหรือไม่ก็แสบกว่าเดิมให้พี่เทนเป็นถ้างั้นนะเซย่าอย่าหวังได้ยินคำคุณจากพี่เลยอดไปดูความสุขมันมากเกินไปแล้วเว้ยหยุดเป็นห่วงมันมากใช่ไหมเฮ้ยจะเล่นก่อนได้ไหมหนูบอกจัดให้คุณบอกหยุดเดี๋ยวนี้ทำไมถ้าไม่หยุดอาจจะไม่เห็นหน้าลูกอีกเลยตลอดชีวิตลูกเราสองคนจะทำไงถ้าพ่อแม่ผมรู้คงต้องโกรธมากแน่ๆสอบมหาลัยก็ไม่ติดก็มาเจอเรื่องนี้ไม่ได้ถามว่าพ่อแม่คิดยังไงแต่ถามว่าเราสองคนจะเอาไงกันต่อเอ้ยจะเก็บน้องไว้ค่ะจะเก็บไว้จริงๆเลยหมอกยังไม่พร้อมอ่ะหมอกยังไม่อยากหยุดชีวิตไว้ตรงนี้เอ้ยก็เหมือนกันนะเพราะเราสองคนยังต้องมีอนาคตที่ดีนะหมอเคยได้ยินมาว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์เอาออกมามันก็เป็นแค่เนื้อเยื่อแค่ของเหลวอะยังไม่เป็นตัวแล้วตอนนี้สมัยนี้การเอาออกมันก็ปลอดภัยอะบอกว่าถ้าไม่พอไม่พอพอแล้วมึงอย่ามาแสดงความเห็นชั่วๆในบ้านกูนะมึงออกไปเลยพอแล้วขอร้องครับพ่อมึงไม่ต้องเรียกกูพ่อลูกกูหลานกูกูเลี้ยงเองได้ไปพ่อไปพ่อไม่เอาใจเย็นทำไงดีพี่มาได้ไงอ่ะพี่ไปถามเพื่อนเอ่ยมาว่าน้องเป็นใครไปได้ข้อมูลมาแล้วเสียใจด้วยนะเรื่องพ่อแล้วพี่มาผมทำไมพี่รู้ว่าน้องอ่ะอยู่กับที่บ้านเอ่ยอ่ะแล้วน้องก็เทนเรียกผมว่าเทนพี่มีเรื่องอยากให้เทนช่วยอ่ะคือพี่อยากเห็นเซย่าเทนจะส่งมาเป็นรูปส่งไปเป็นคลิปส่งมาเป็นอะไรก็ได้อ่ะพี่แค่อยากรู้ว่าตอนนี้เซย่าเป็นยังไงบ้างไม่อ่ะผมช่วยพี่ไม่ได้ผมไม่อยากยุ่งตอนนี้พ่อพี่เพิ่งตรวจเจอมะเร็งกำลังให้คีโมอยู่อาการไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่ที่พ่อป่วยพี่ก็เพิ่งรู้ว่าพ่อทำอะไรให้พี่ไปเยอะมากพ่อบอกว่าเวลาที่พ่อตายไปพ่อจะได้ไม่เป็นห่วงลูกๆแม่งโคตรจี๊ดว่ะมันทำให้พี่รู้ว่าพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเซย่าเลยพี่อยากแก้ตัวนะเทนถ้าเป็นไปได้พี่อยากดูแลเซย่ากับเอ๋ยนะอยากพาเซย่าไปเจอพ่อพี่อยากให้ปู่ได้เจอหลานเขาสักครั้งก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายไปพี่มาหาเทนเพราะคิดว่าเทนน่าจะเข้าใจพี่ดีที่สุดแล้วขอร้องพ่อครับถ้าเป็นพ่อพ่อจะตัดสินใจยังไงพ่อจะไม่ยุ่งหรือก็ได้คืนนี้พี่กอดติดโทรศัพท์ไว้แล้วกันถ้ามีจังหวะเมื่อไหร่ผมจะรีบคอลหาจริงๆอะเทนได้พี่จะรอเว้ยนานแค่ไหนดึกแค่ไหนพี่ก็จะรอจริงๆนะเทนขอบใจมากเลยขอบใจจริงฮัลโหลเทนเบาๆนะพี่ปิดไมค์ได้ก็ดีดูอย่างเดียวอ
แทนขอถามเรื่องแผลบนหน้าหน่อยสิเทนโกหกอายใช่ไหมแผลบนหน้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการซ้อมบอลใช่ไหมมองตรงนะคือคนข้างบ้านเนี่ยเขามาบอกเขาเห็นว่ามีคนดักต่อยเทนรูปร่างขาวๆสูงๆชอบขี่บิ๊กไบค์ใช่ไหมมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับเอื้อใจเย็นๆก่อนนะครับพี่เขาไม่ได้ตั้งใจอะครับไอ้หมอกจริงด้วยนี่ถ้าไม่หลอกถามเทนเนี่ยเทนคงจะโกหกอาไปตลอดใช่ไหมอ้าวแล้วเพื่อนข้างบ้านนี่อาอําผมเหรอเออดิต่อไปนี้ห้ามปิดบังอะไรเจอมันเมื่อไหร่ให้รีบมาบอกอาแล้วนี่รู้ความจริงเกี่ยวกับเซย่าแล้วใช่ไหมที่โดนต่อยนะคงเพราะว่ามันคิดว่าเทนเป็นแฟนใหม่ของเอ๋ยรู้ได้ไงครับผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันก็เดาไม่ยากหรอกอีกอย่างนึงเนี่ยอาก็เห็นมันด้อมด้อมมองมองแถวบ้านมาหลายวันแล้วไม่รู้จะมาทำหาเลยสงสัยต้อมความเป็นพ่อของพี่เขามันเพิ่งเริ่มทำงานนะครับพ่อคนอย่างมันเนี่ยนะไม่มีต้อมความเป็นพ่อหรอกเทนรู้ไหมมันเรียกลูกมันว่าอะไรแค่ไม่กี่สัปดาห์เอาออกมามันก็เป็นแค่เนื้อเยื่อแค่ของเหลวอะยังไม่เป็นตัวมันบอกว่าเป็นแค่เนื้อเยื่อกับของเหลวกำจัดเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีดูมันพูดดิฮะไม่ต้องเรียกมาพ่อหรอกอย่างมันเป็นคนให้ได้ก่อนมีอยู่2ชีวิตคนหนึ่งลูกมันคนหนึ่งเมียมันแต่มันกับพร่ำถึงตัวมันเองบอกว่าพ่อแม่มันจะโกรธโคตรเห็นแก่ตัวโคตรขี้ขลาดอาเลี้ยงเอ๋ยมาอย่างดีเลยชีวิตอาก็ให้ลูกอาได้แต่ดูมันทำกับลูกทำกับหลานอาสิคนอย่างมันไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายคนในครอบครัวอาได้ถ้าเทนยังเคารพอาอยู่อย่าไปยุ่งกับมันแล้วอย่าให้มันมายุ่งกับเอ๋ยอย่าให้มันยุ่งกับเซย่าอาขอแค่นี้ผมช่วยพี่ได้แค่นี้นะครับผมเสียใจด้วยครับพ่ออย่าเพิ่งเบื่อนะครับถ้าเป็นพ่อพ่อจะทำยังไง